เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะกับช่วง TK Teen ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะอุทยานการเรียนรู้ TK Park ของเราจะยังคงปิดให้บริการชั่วคราวอยู่แต่ว่าพี่ๆที่ TK Park นะคะเขาก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆไปจัดให้กับน้องๆตามพื้นที่ต่างๆจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ TK Teenสำหรับกิจกรรมในวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนนี้ก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจที่รายการของเรานำมาฝากกันเหมือนเดิมเริ่มกันที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ชั้น6 The Emporium ที่ลานปล่อยแสงห้องแสดงเทศกาล2ก็ยังมีเทศกาลปล่อยแสง6คิดทำกินตอนครบเด็กสร้างชาติตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นมีจัดแสดงให้เพื่อนๆได้เข้าไปปล่อยพลังสร้างสรรค์กันจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ส่วนที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามก็ยังมีนิทรรศการจับไมค์ใส่คอนกนิทรรศการที่จะนำเสนอปรากฏการณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบทเพลงลูกทุ่งไทยพร้อมไขความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด50ปีที่ผ่านมาโดยจัดแสดงอยู่ที่ห้องเบิกโรงมิวเซียมสยามเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 18:00 นโดยในสัปดาห์นี้จัดเป็นสัปดาห์สุดท้ายซึ่งในวันเสาร์ที่19มิถุนายนนี้ก็จะมีการเสวนาเรื่องระยิบระยับวับวับแวมแวมกับการแสดงระดับโลกเวลา 13:00 นถึง 15:00 นและในเวลา 15:00 นถึง 17:00 นเรื่องจากหางเครื่องสู่แดนเซอร์และที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งกิจกรรมกับโครงการ TK Mobile Library ในกิจกรรมหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดินทางของอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่จะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆมากมายในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้จะจัดกันที่สวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 18:00 นเพื่อนๆคนไหนมีเวลาว่างก็อย่าลืมออกมาร่วมกิจกรรมกันนะครับแม้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่พลาดไปไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารายการของเราก็จะเก็บมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้และที่สำคัญค่ะหลังจากจบรายการของเราในวันนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นจนถึง 18:00 นค่ะอย่าลืมออกมาร่วมกิจกรรมหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดินทางกันได้นะคะที่สวนวชิระเบญจทัตหรือว่าสวนรถไฟนั่นเองค่ะออกมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำนุ่นขออนุญาตคุณผู้ชมเข้าไปร่วมกิจกรรมหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดินทางกันต่อก่อนนะคะและสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ